สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเตรียมตัวเสร็จแล้วนะคะใส่หมวกใส่มาสก์ป้องกันแล้วนะคะพร้อมที่จะไปแจกของให้กับคนที่เขาอยู่อาศัยอยู่แถวที่พักแก้วเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เขาก็ต้องแบบถือศีลอดเนาะแล้วเขาก็จะได้มีอาหารไปกินตอนเย็นนะคะตอนนี้อยู่ประมาณ4 โมงนิดๆละก็คืออีกประมาณไม่เกิน 2-3 ชั่วโมงเขาก็จะได้กินข้าวกันแล้วแกก็เลยเอาเสบียงไปให้เขาก่อนนะคะก็มีอยู่ข้างหลังเอาไว้แบบนี้ถุงมือหนักมากนะคะก็ใส่ไว้ให้คนว่าเราได้ทำจุดแล้วก็ทำทัน